แต่ว่าจังหวะนี้มาดูก่อนแทงทะลุอีกดอกนึงไม่ใช่ลูกแรกแต่เป็นลูกที่2แล้วเลี้ยงมายิงเข้าไปโก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 โอ้โหต้องยอมครับเจริญศักดิ์วงกรครับแล้วคนใจชนาทิพย์สงกระสินฟอร์มแบบสุดๆไปเลยชนาทิพย์จ่ายสวยแล้วครับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์แล้วเจริญศักดิ์ยิงลูกนี้เอ้าชนเสาธีรศิลป์ยังได้อยู่ธีรศิลป์วกกลับมาหาวกกลับมาหามีชนาทิพย์แล้วยิงลูกนี้เข้าไปครับชนาทิพย์สงกระสินครับโอ้สุดยอดครับขอบคุณครับพี่มุ้ยครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับไฮไลท์ไทยลีกนะครับคู่ระหว่าง BG เจอสุโขทัยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ไปแข่งกันที่ทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับสำหรับ BG วันนี้มาในชุดสีเหลืองนะครับแล้วก็สุโขทัยครับมาในชุดเจ้าบ้านสีแดงๆส้มๆแล้วครับเฟดดี้อาวาเรสครับเคลียร์มาก่อนแล้วครับเริ่มที่BG นะครับแล้วก็เป็นกิสดากาแมนนะครับลงเล่นในแนวรับนะครับวันนี้ต้องบอกว่า BG เนี่ยมาแบบร่างทองเลยนะครับแต่ว่าจังหวะแรกเนี่ยเกือบโดนไปก่อนครับบาโจเอาแล้วโดนเลยครับโอ้โหโดนเลยครับบาโจครับ 1-0 แต่ยังมีเช็คกิ้ง VAR ครับผู้ตัดสินบอกว่าไม่ให้ครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับเอาแล้ว BG มาตรงนี้ชนาทิพย์สวยเลยครับแล้วหมุนยิงครับโอ้โหเอ้าตะคุบไว้ได้ครับชนาทิพย์สงกระสินวันนี้เล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับชนาทิพย์แล้วมาตรงนี้สุโขทัยยิงไกลพุ่งปัดเอาไว้ได้ครับผู้รักษาประตูครับสารานนท์วันนี้ลงสนามประเดิมเป็นเกมแรกครับแล้วสุโขทัยได้ยิงอีกโอ้โหโคตรเซฟครับลูกนี้สารานนท์โอ้ยเซฟจัดเลยครับเกือบไปอ้าวแล้วมาอีกสีรถชัดทองสีรถชัดทองไหลมาให้กับบาโจบาโจยิงลูกนี้โอ้โหมันเสยเสียบใต้คานไปแบบนี้ครับยากครับโอ้โหจะไปเซฟยังไงครับลูกนี้เซฟยากนะครับและดูครับบาโจมาแล้วโอ้โหแหมเรียบร้อยครับแบบนี้ฮะมาครึ่งชั่วโมงนี้โดนไปแล้วนะครับแต่ว่าชนาทิพย์หูใจยังสวยเลยแล้วปาดมาเจริญศักดิ์แล้วเรียบร้อยครับเมลวินครับโอ้โหจ่อๆลูกนี้ครับอินเข้าไปเลยครับสุดสวยเลยครับ1ประตูต่อ1ครับนำได้แค่4นาทีครับเจริญศักดิ์หลุดมาครับไม่ล้ำหน้าก่อนปาดมาให้กับเมลวินแต่ว่าจังหวะนี้มาดูก่อนแทงทะลุอีกดอกนึงไม่ใช่ลูกแรกแต่เป็นลูกที่2แล้วเลี้ยงมายิงเข้าไปโก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 โอ้โหต้องยอมครับเจริญศักดิ์วงกรครับแล้วคนใจชนาทิพย์สงกระสินฟอร์มแบบสุดๆไปเลยคลาสแม่งสุดยอดนะครับลูกนี้ครับในการจ่ายครับโอ้โหพี่เจของเรา 2-1 ครับครึ่งแรกนำไปก่อนนะครับต้องยอมรับเลยครับว่าทาง BG เนี่ยตอบโต้ได้ทันใจเลยนะครับแล้วครึ่งหลังมาครับเดี๋ยวดูจังหวะที่ไหลกลับมาชนาทิพย์หมุนมาแล้วไหลมาลูกนี้ยิงโอ้โหไม่ดีเท่าไหร่ครับแปลไปเองนะครับค่อนข้างไกลเลยนะสัญชัยนะครับแล้ว BG จะโดนไหมโอ้โหเกือบเหมือนกันครับลูกนี้ฮะเกือบเหมือนกันให้ปาโจมาชาร์จจ่อแบบนี้เดี๋ยวโดนลงโทษนะแล้ววางตักหลังลายมาครับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์หาแล้วไหลมาตรงกลางพี่บุ้ยพี่บุ้ยยิงไงโอ้โหธีรศิลป์แดงดาลูกนี้ยิงข้ามคานมาต่อครับมหาบีจีนี่บุกหนักเหลือเกินสนใจครับเปิดมาให้กับพี่สินธีรศิลป์ให้มาแล้วลงจับแล้วโอ้โหพี่เจไหลคืนมายิงโอ้โหติดแนวรับสุโขทัยบ่งทิ้งออกไปแล้ว BG ยังไงจะจำได้ไหมเอาไปต่อมาที่ชนาทิพย์หาแล้วยิงไกลข้ามคานครับแหมลูกนี้ยิงบังคับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนาทิพย์สงกระสินฮะจะตัวบอกเสียดายอยากยิงได้บ้างขอโทษทีเอาทางด้านของสุโขทัยจะยิงบ้างไม่ได้เจอสวนโอ้โหโดนไหมชนะทิพย์จ่ายสวยแล้วครับเจริญศักดิ์แล้วเจริญศักดิ์ยิงลูกนี้เอ้าชนเสาธีรศิลป์ยังได้อยู่ธีรศิลป์วกกลับมาหามีชนะทิพย์แล้วยิงลูกนี้เข้าไปครับชนะทิพย์สงกระสินครับโอ้สุดยอดครับขอบคุณครับพี่มุ้ยครับมาแล้วก็จบเกมไปเลยนะครับเป็นชัยชนะของ BG ประทุมยูไนเต็ดในนัดแรกอย่างท่วมท้น
3ประตูต่อ1นะครับแล้วต้องบอกว่าฟอร์มของชนาธิปเจริญศักดิ์นี่คือร่างทองจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้นั่นเองครับ3ประตูต่อ1เอ้าเฮสิครับปรบมือสิครับรออะไรนะครับเกมนี้ในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับต้องบอกว่าการท่าเรือโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดเลยนะครับเอาชนะระยองครับไป 3-1 นะครับโดนทางด้านของดาบิดคูเอว่าเนี่ยยิงไปก่อน 1-0 นะครับแต่ว่าคัมแบ็กที่เหลือครับ3ลูกรวดนะครับช่วงท้ายนะครับเป็นทางด้านของดาซิวาครับเดียโก้เนี่ยนาทีที่85ทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายลงมาซุปเปอร์ซับอีกแล้วนะครับสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับการลงสนามของธีรศักดิ์เผยพิมายเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าแม่ลงเป็นตัวสำรองลงเป็นซุปเปอร์ซับนี่มันจะดีอะไรขนาดนี้นะครับแล้วก็ทำให้แฟนๆท่าเรือไม่เคยผิดหวังเลยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าทำผลงานได้ดีขนาดนี้ต่อไปเนี่ยอะไรก็คงฉุดไม่อยู่นะถ้าลงมาตัวสำรองนะแต่ตอนนี้ต้องลงตัวจริงแล้วต้องยิงสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปฟังนักเตะการท่าเรือพูดสักนิดหนึ่งรวมไปถึงสตาฟโค้ชด้วยครับซุปเปอร์ซับอีกแล้วก่อนลงสนามพี่อ้นบอกอะไรเป็นพิเศษครับต้นครับครับเสียหน่อยแต่ว่าก็กลับมาได้นะต้นวันนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันในบ้านวันที่19นะครับ19สิงหาคมนะครับขอบคุณต้นครับเป็นยังไงครับเกมนี้กับเป็นอีกครั้งที่พาการท่าเรือกลับมาชนะได้สำเร็จครับก็ดีใจนะครับดีใจกับน้องๆด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณในความเป็นนักสู้ของนักเตะของผมนะครับก็มันเป็นเกมที่อึดอัดอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจอกับทีมที่ต้องเล่นเกมรับเหนียวแน่นนะเพื่อเล่นเกมโต้กับเราแล้วก็ยิ่งไปทำให้คู่ต่อสู้ยิ่งมีความมั่นใจด้วยเพราะว่าเราผิดพลาดเองแล้วเราก็โดนนำด้วยครับก็ครึ่งหลังช่วงพักครึ่งเราก็ไปแก้กันแล้วก็ได้ปรับอะไรอีกนิดหน่อยแล้วก็ส่วนน้องๆเองก็เหมือนทุกคนพยายามที่จะปรับไปด้วยเพราะว่าเราก็บอกตรงว่าครึ่งแรกเราเล่นไม่ดีก็พยายามก็อาจจะมีความโชคดีด้วยนิดนึงในลูกทิ้งเสมอนะครับที่ผู้เล่นระยองทำเข้าประตูเองด้วยแล้วก็บวกกับอาจจะเป็นเหมือนระยองครึ่งหลังก็อาจจะโดนเราเล่นเกมลุกเยอะจนผู้เล่นก็อาจจะเริ่มแบบแรงด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยแล้วก็พอทิ้งเสมอแล้วเหมือนทุกคนรู้สึกว่ายังอยากจะเก็บชัยชนะเลยก็จนเป็นที่มาวันนี้ชนะแล้วครับก็เกมแรกมันก็ยากเสมอนะครับแต่วันนี้ก็เราก็เป็นการออกสตาร์ทที่ดีแล้วกันนะครับเป็นความมั่นใจของลูกทีมผมแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลการท่าเรือนะครับที่วันนี้ตามมาที่สนามระยองนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับเสียงเชียร์นะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่วันนี้ทำให้ทีมผมกลับมาได้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับผมอยากจะบอกพูดแต่ฤดูกาลที่แล้วที่ผมมากลางทางนะครับคือส่วนตัวเองจริงๆผมอยากให้ต้นอ่ะเป็น11คนแรกสักทีนะครับแล้วเราก็พยายามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้ลงมาเล่น11คนแรกต้นมันก็ไม่ยิงแบบนี้นะครับก็ถ้าจะบอกว่าผมอยากให้เล่น11คนแรกไหมผมอยากให้เล่นนะครับแต่ถ้าได้ลงไปแล้วยังไม่ยิงผมคิดว่าถ้ายิงแบบนี้ผมคิดว่าต้นน่าจะดังและมีชื่อเสียงมากกว่าลงเล่นทุกเกมมากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ต้นด้วยแล้วกันครับ